Cabinet of Curiosities นะครับเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งจาก Netflix นะครับผมที่เจ้าของโปรเจกต์ก็คือ Guillermo del Toro นะครับผมแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยเอาผู้กำกับสายฮอร์เรอร์และสยองขวัญ นะครับมารวมๆกันแล้วมาเล่าเรื่องแต่ละตอนภายในซีรีส์ตัวนี้เขาคิดเอซีรีส์ตัวนี้ให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของเรื่องราวสยองขวัญนะครับผมด้วยความที่ชื่อ Guillermo del Toro มันขึ้นหลาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยเด่นเรื่องงานอาร์ตแต่เรื่องบทฟ้ามีตาดีๆนี่เองเรื่องราวส่วนใหญ่ในซีรีส์ตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องราววนๆอยู่กับคนชั่วคนเลวคนโลภเห็นแก่ตัวไปเจอปีศาจเจอคำสาปเจออาถรรพ์หรือคนไทยจะเรียกเรื่องราวพวกนี้ว่าบาปบุญคุณโทษนั่นเองเรื่องราวก็จะเป็นเนี่ยผู้คนเลวๆพูดง่ายๆนะครับผู้คนที่เห็นแก่ตัวนะครับมนุษย์ที่มีความโลภต่างๆนานานะครับมาเจอบาปในรูปแบบของมอนสเตอร์นะครับผมบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นฟิลมอนสเตอร์ขนาดนั้นบางเรื่องก็เป็นเหมือนฟีลลิ่งแบบหนังผีไปเลยด้วยซ้ำเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของห้องเก็บของคือมันเป็นเหมือนโกดังเก่าอะนะเขาจะมีการเช่าพื้นที่ในการมาฝากของเก็บของนู่นนี่นะครับผมเจ้าของโกดังตรงนี้นะครับเขาก็เอาห้องนี้มาประมูลหนึ่งในวิธีหาเงินของตัวละครเอกของเรื่องก็คือการมาประมูลอย่างนี้นะครับแล้วก็หวังว่าถูกหวยด้วยความมันเป็นโกดังเก่าอะนะมันก็จะมีของโบราณหลุดเข้ามาให้ได้เจอกันบ้างนะครับผมบางทีประมูลห้องนี้เจ้าของเป็นคุณลุงที่อาจจะแบบเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ลูกหลานทิ้งร้างไม่ได้มาจ่ายหนี้จ่ายเนอร์ไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ปล่อยให้โกดังเขายึดไปเขาเอามาประมูลตรงนี้บางทีก็เจอขุมทรัพย์ของเก่านู่นนี่เราได้รู้ว่าเจ้าของห้องเป็นเหมือนคนแก่ที่มีพฤติกรรมแปลกๆเนาะครอบครัวนี้มีความพัวพันกับทหารนาซีด้วยนะครับผมพระเอกเนี่ยด้วยความเป็นหนี้ใช้วิธีนี้ในการหวังถูกหวยหวังถูกหวยปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดันไปเจอแจ็คพอตจริงๆก็คือไปเจอหนังสือเก่าและหนังสือเก่าที่เขาเจอมันเป็นหนังสือคล้ายๆกับพิธีในเรื่องมันจะเซตพิธีเหมือนเป็นแบบขังปีศาจอ่ะและไอ้ของพวกนี้นะครับมันก็จะมีคุณค่าและมีราคาสำหรับคนที่รู้จักมันตัวเอกของเรื่องนะครับมีโอกาสได้ไปเจอเศรษฐีคนหนึ่งนะครับที่รู้แล้วก็ชอบเรื่องพวกนี้ก็ได้มีการตกลงราคากันไอ้เหี้ยปลดหนี้ได้ด้วยสบายไปอีกนานสบายไปอีกนานเรื่องราวก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับเราก็ได้เห็นพระเอกเป็นคนที่ไม่แยแสใครไม่เอาใครไอ้คนนี้เป็นคนที่มาซื้อของจากมึงด้วยซ้ำมึงก็ไม่ได้แคร์เขาอะไรขนาดนั้นมึงก็แบบหุบปากเดี๋ยวผมพาคุณไปดูของแล้วคุณก็ไปเจอสมุดเล่มสุดท้ายมันจะมี4เล่มนะเล่มที่4คือถ้ามีนี่คือแบบหลายแสนน่ะหลายแสนน่ะมึงซื้อ4เล่มหลายแสนตัวเอกของเรื่องมั่นใจว่าอยู่ในห้องนั้นแน่ก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวเจอหนังสือเล่มที่4แล้วก็มึงเอาหนังสือมึงไปแล้วเอาเงินให้กูแล้วจบหยุดแพร่อะไรอย่างเงี้ยหนังเรื่องนี้ก็เซตตัวละครเอกตัวหลักเป็นคนเหี้ยๆคนนึงที่เห็นแก่ตัวไม่มีทักษะในการเข้าสังคมเลยอัธยาศัยไม่ดีเลยแล้วก็ไปเจอเนี่ยคำสาปนู่นนี่มอนสเตอร์ออกมาไล่ฆ่าคนสุดท้ายตัวเอกของเรื่องก็ตายจากความ what the fuck ในทุกๆสิ่งของชีวิตมึงอะไรเงี้ยตายจากความเห็นแก่ตัวตายจากความไม่แยแสไม่เอาใจใส่คือจริงๆไอ้ห้องเนี่ยมันมีคุณยายคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาคือเจ้าของห้องนี้เขากำลังจะมาเคลียร์หนี้สินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางโกดังอ่ะเขาประมูลขายไปก่อนเพราะว่าเขายื่นจดหมายเขาส่งจดหมายไปที่บ้านแล้วแล้วก็ไม่มีการตอบรับกลับมาก็คือมีปัญหากันเขาย้ายที่อยู่แล้วโกดังสึกส่งจดหมายไปที่ที่อยู่เก่ามันเลยเกิดอาการที่คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่มันเกิดการซื้อขายไปแล้วไงตัวเอกของเรื่องนะครับที่ประมูลโกดังนี้มาได้เขาก็ไม่แยแสคุณยายนี้เขาบอกเนี่ยเหลืออย่างเดียวที่ผมสามารถให้คุณได้คือคุณแจที่ล็อกประตูเก่าๆพังๆแล้วก็โยนให้อันนึงแล้วก็ไม่แยแสคุณยายนี่ก็แช่งเอาไว้มึงจงแบบชิบหายวายป่วงตอนจบก็คือแม่งโดนคำสาปจริงๆคุณยายแม่งสีหน้าคือเขาไม่ได้ให้พูดนะแต่ว่าเรารู้ได้เลยว่าคุณยายแม่งรู้อยู่แล้วว่าห้องนี้เก็บอะไรเออคุณยายแม่งก็แบบล็อกประตูแล้วก็ปล่อยให้มึงตายบ๊ายบายอะไรเงี้ยก็คือคนเลวสุดท้ายก็ต้องตกนรกฟิลนั้นนะครับต่อมาใน EP ที่2นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูในสุสานนะครับกับดาบอาถรรพ์แล้วก็ศพตัวเอกของเรื่องเป็นคนที่เป็นหนี้เหมือนเดิมนะเหมือนเรื่องแรกเลยนะครับเป็นหนี้หนี้ก่อนโตจำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรแบบนี้นะครับในการหวังถูกหวยนะครับเรื่องแรกคือประมูลโกดังเก่าฮะหวังเจอของเก่าของแรของโบราณของแพงเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผม
เราจะได้เห็นว่าไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งแงะฟันทองจากศพอ้าปากดูก่อนมีฟันทองไหมทองจากศพนี่ฟันทองจากศพตัวญาติเขาก็ไม่มาถอนฟันทองออกจากศพถูกไหมเขาก็ให้ไปกับศพอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีครอบครัววินสันที่เป็นครอบครัวหลักของเรื่องนี่แหละครับเขาเสียชีวิตแล้วมันจะมีดาบเล่มนึงที่ทางครอบครัวเขาว่ามันเป็นของสำคัญมากนะครับก็คือมันมีมูลค่าสูงมากเป็นดาบหายากมากมากนะครับตัวดาบผมไม่แน่ใจผมไม่ได้มีความรู้เรื่องดาบพวกนั้นแต่ว่าในหนังมันพูดอยู่ว่าแบบสำคัญมากเนี่ยคือราคาแพงมากแม่งแบบเสี่ยงมากเลยมันอาจจะหายก็ได้นะครับนู่นนี่ว่ากันไปแต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายนะครับเขาไม่สนใจแล้วเขาขอแบบใส่ไว้ในโรงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตายเพราะว่าดาบเล่มนี้มันเหมือนเป็นดาบคู่ใจของคนตายนะครับเขาก็ใส่ไปในโรงและไอ้หนุ่มเนี่ยแบบก็หวานไงหวานหมูแล้วก็ไปโลภนะครับมันก็โลภอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเรื่องแรกก็เล่นกับความโลภโลภก็จะขุดไปเอาแล้วก็สุดท้ายก็นะครับชะตากรรมก็เหมือนเรื่องแรกก็คือเจอหนูแล้วก็ไล่ฆ่าไล่ฟันเจอหนูยักษ์เจออะไรโชว์ CG โชว์งานอาร์ตโชว์มอนสเตอร์ดีไซน์โชว์งานดีไซน์ต่างๆเกี่ยวกับมอนสเตอร์ไปนะครับอลังการกันไป2เรื่องแรกเนี่ยจะมีวิธีการครีเอทตัวละครหลักที่เหมือนกันเลยตัวละครมีความบกพร่องในทุกทางผมใช้คำว่าบกพร่องนะเพราะตัวละครประเภทนี้ถ้าเราใช้คำว่าบกพร่องเนี่ยมันจะคุยให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันง่ายที่สุดแบบบกพร่องไงมีอะไรบ้างอ่ะเห็นแก่ตัวโลภปากหมาทัศนคติไม่ดีคือเป็นตัวละครที่หนักไปทางสีดำนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวละครพวกนี้ถ้าเราจั่วให้เห็นแต่แรกว่าเขาเลวอย่างไรหรือเขาเหี้ยอย่างไรนะครับเวลาเราพาตัวละครตัวนี้ไปเรื่อยๆจนไปเจอกับชะตากรรมที่มันร้ายแรงร้ายกาจจนถึงการเสียชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสะใจแต่ด้วยความนะช่วงระยะเวลามันสั้นใช่ไหมผมเชื่อว่าน้อยคนมั้งที่อาจจะรู้สึกสะใจกับการตายของตัวละครเหล่านี้ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะไม่ได้แคร์เลยขนาดนั้นเหมือนดูจบแล้วก็โอเคสองเรื่องแรกดูจบไปแล้วโว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันครับว่ามันไม่ได้มีการบิ้วหรือให้เราติดตามชีวิตของตัวละครตัวนี้ไปได้ยาวนานขนาดนั้นเพราะด้วยช่วงเวลาที่จำกัดมันมีหลายตอนนะเป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรีบหน่อยรีบเล่าแต่สิ่งนึงที่2เรื่องแรกผมชอบนะเหมือนกันทั้ง2เรื่องก็คือบรรยากาศผมว่าทั้ง2เรื่องอะทำบรรยากาศได้ดีเรื่องที่2นี่มันเป็นย้อนยุคเลยนะมันย้อนยุคเลยนะครับเรื่องบรรยากาศเรื่องพ็อปเรื่องงานอาร์ตเรื่องงานถ่ายทำบรรยากาศของหนังคือดีเลยนะเรื่องที่2เรื่องแรกก็เช่นกันครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ย้อนยุคนะแต่ว่ามันจะมีพ็อปที่เป็นของเก่าบรรยากาศโกดังเก่าเข้าไปปริศนามีประตูผมชอบชิเป๋งเลยเวลาเราเข้าไปสถานที่ธรรมดาธรรมดาที่มันอาจจะดูหลอนอยู่แล้วมันอาจจะดูน่ากลัวอึดอัดกดดันอยู่แล้วเนี่ยแต่พอเราเข้าไปปั๊บในโกดังเขามันจะมีประตูข้างหลังมีประตูลับซ่อนอยู่ข้างในนั้นอีกหรือแบบอย่างของบาบาเรียนใช่ไหมในบ้านหลังนี้มีห้องที่อยู่ใต้บ้านน่ะเขาไม่รู้เรียกว่าห้องอะไรห้องใต้ถุนบ้านในห้องใต้ถุนบ้านตรงนั้นมีประตูลับเข้าไปอีกแล้วมีประตูลับในประตูลับเข้าไปอีกนี่เงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบเซตอัพอะไรแบบนี้อันนี้ส่วนตัวถ้าถามว่า2เรื่องนี้ผมโอเคกับอะไรของมันนะบรรยากาศกับงานพ็อปงานอาร์ตผมโอเคกับจุดนี้สุดเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องราวของนักสืบกับพูดว่าฆาตกรต่อเนื่องก็ได้เป็นนักสืบกับฆาตกรต่อเนื่องนะครับผมที่เป็นเรื่องราวความเชื่อเฉือนระหว่างฆาตกรกับนักสืบที่แบบในช่วงจังหวะหนึ่งมันมีซีนเชื่อเฉือนกันมีซีนที่จะต่อปากต่อคำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเอามาบิดนิดหน่อยเอาไอเดียแบบนี้มาบิดให้ฆาตกรเป็นเอเลี่ยนนะครับเขาเซตอัพตัวฆาตกรต่อเนื่องเป็นเหมือนเอเลี่ยนปรสิตนะครับที่ยึดร่างนะครับมันจะมีตัวละครตัวนึงที่เขายึดร่างมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเลี่ยนเนี่ยมันจะบอกอยู่ในเรื่องเลยนะว่ามันต้องคอยเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอเลี่ยนปรสิตไม่ได้มีร่างของตัวเองมันพูดเยินยอนะว่าเผ่าพันธุ์มันน่ะวิวัฒนาการโดยการตัดประสาทสัมผัสบางอย่างออกเพื่อให้เข้าไปยึดร่างของศัตรูเพื่อประสิทธิภาพในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นเผ่าพันธุ์กูแข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เยอะมันมีจังหวะหนึ่งผมชอบมากจริงๆเรื่องนี้ผมชอบที่สุดเลยนะเพราะผมมองว่าแบบมันโอ้โหมันมากอะตัวนักสืบก็จี้ใจดำมึงอาจจะมีวิวัฒนาการที่ดีจริงเว้ยแต่เอเลี่ยนอย่างมึงน่าสงสารนะต้องคอยย้ายร่างไปเรื่อยแล้วก็มึงอะไม่มีประสาทสัมผัสเป็นของตัวเองใช่ไหมล่ะมึงไม่มีร่างที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นของตัวเองมึงเลยจะต้องเป็นกาฝากไง
สุดท้ายมึงก็คือเอเลี่ยนกาฝากดีๆนี่เองอีกอย่างนึงผมชอบอย่างนึงคือเอเลี่ยนในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มาเพื่อต้องการที่จะแบบครองโลกล้างโลกยึดดาวเอาทรัพยากรมันไม่ได้แบบนั้นเว้ยเอเลี่ยนเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่แบบอุ๊ยฉันใช้ทรัพยากรในดาวฉันหมดแล้วฉันมาที่ดาวนี้ก็เพื่อที่จะแย่งชิงทรัพยากรในดาวนี้โดยที่ไม่อยากจะแบ่งให้ใครเลยจะต้องฆ่ามนุษย์ลงให้ตายให้หมดเสียแล้วฉันก็จะมายึดดาวดวงนี้แล้วก็ยึดน้ำอาหารแล้วก็สภาพทรัพยากรต่างๆที่อยู่บนโลกนี้เป็นของเผ่าพันธุ์เราไม่ได้อย่างนั้นมันไม่คลีเช่แบบนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้เอเลี่ยนเนี่ยแทนตัวเองว่าเป็นนักเดินทางเอเลี่ยนตัวเนี้ยเขาแค่เดินทางมาบนโลกใบนี้แล้วเขาแค่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นานมากแล้วนะครับไม่ได้คิดที่จะครองโลกแต่เหมือนมันคล้ายๆกับสัตว์หลายๆชนิดที่เป็นกาฝากอย่างปรสิตที่ต้องฝังตัวในแมลงอะไรอย่างนั้นนะครับฟิลนั้นนะครับเอเลี่ยนตัวเนี้ยมันถูกตีความจากอย่างนั้นเลยก็คือเป็นปรสิตที่จะฝังตัวในมนุษย์นะครับไม่มีร่างกายของตัวเองพอคนนี้จะตายก็ต้องย้ายร่างไปเรื่อยๆในหนังเรื่องนี้มันจะมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนเหมือนที่กำลังจะผ่าตัดย้ายร่างผมมองว่าซีนนั้นคือโคตรดีเป็นจังหวะที่เอเลี่ยนกับนักสืบพูดจาเชื่อเฉือนกันผมถึงนิยามไงครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนฆาตกรต่อเนื่องกับตำรวจที่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็นั่งผ่าตัดตัวเองเชื่อเฉือนกันด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ของเกียร์โมเดโตโร่ด้วยนะครับผมเขาเลยพยายามเข็นออกมาให้มันเป็นอะไรที่มึงไม่ต้องถ่ายลบอ่ะเห็นเลยกรีดก็กรีดให้เห็นเนื้อปริ้นกันให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามทำอย่างนั้นเพราะว่าจุดขายอ่ะเนาะของเกียร์โมเดลโตโร่ก็เป็นมอนสเตอร์เป็นงานอะไรพวกนี้ที่มันควรจะต้องให้เห็นจริงๆมันควรจะต้องได้เห็นจะทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับอาร์ตงานอาร์ตที่ได้เห็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ใช่แค่อาร์ตดีนะบทดีซีนแอคชั่นไล่ล่าไม่ต้องเยอะเหมือน2เรื่องแรกมันยังมีซีนที่วิ่งไล่กันเหมือนเป็นซีนแอคชั่นจริงๆนะเอเลี่ยนกวัดแกว่งหนวดแล้วก็ดูดคนเข้าปากแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบนั้นหนังเรื่องนี้มีแบบนั้นหนังเรื่องนี้ก็มีแค่การแบบเชือดเฉือนกันคน2คนนอนคุยแล้วก็แบบแต่มันมากผมรู้สึกว่ามันมากแม่งแบบจังหวะตัดด้วยแหละเขาตัดดีตัดจังหวะแบบกำลังดีเลยไม่ได้บิ้วมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทิ้งจนมันเอื่อยเปื่อยเกินไปอะไรเงี้ยมันก็กำลังดีจัดจังหวะช่วงจังหวะวิเสี้ยววินาทีสุดท้ายเอเลี่ยนกำลังย้ายร่างแม่งเหมาะพอเจาะพอดีแล้วตัวนักสืบอ่ะเขาก็วางแผนไว้หมดแล้วว่าเฮ้ยเขียนที่หน้าอกเอาไว้มันไม่ทันได้สังเกตหรอกมันเขียนเอาเลือดเขียนหน้าอกไว้เอาไว้ไงแล้วอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่จะให้คนที่จะมาเห็นตอนเช้าหลังจากที่มันชันสูตรศพเสร็จคือนักสืบตัวนี้มาชันสูตรศพนะหลังจากตอนเช้ามันจะมีคนเข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูโดนเล่นงานแล้วเว้ยอัดเทปคุยกันให้หมดอะไรเงี้ยคือฆ่าเอเลี่ยนตัวนี้โดยการยอมสละชีพพลีชีพเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะมีซีนที่นักสืบคนนี้แม่งแทงตาตัวเองแทงหูตัวเองโคตรเสียวใครเสียวบ้างผมแม่งแบบจังหวะที่เขาจะแทงตากูก็เสียวตาทีนึงจังหวะที่เขาจะแทงหูกูก็เสียวรูหูทีนึงแม่งแบบตอนนี้คือตอนที่ผมชอบที่สุดเรื่องต่อไปนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษคือ The Outside เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงนะครับผมที่หน้าตาไม่ได้สวยนะฟิลหนังไทยนิดนึงนะครับฟิลหนังไทยนิดนึงตัวละครที่เนิร์ดมากๆเข้ากับคนไม่เก่งบุคลิกไม่ดีก็จะทำยังไงมีเป็นยังไงแบบฟันเหยินหนังเรื่องนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันแต่ความดีของหนังเรื่องนี้ก็คือเขาเอาจุดเนี้ยของผู้หญิงคนเนี้ยมาต่อยอดทำให้ตัวละครตัวเนี้ยไม่พอใจในตัวเองกูรู้สึกว่ากูอยากเป็นที่สนใจมีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในออฟฟิศของเขาด้วยกันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักคนชมฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่ฉันเป็นไม่ได้เพราะบุคลิกฉันไม่ดีเลยแบบฉันเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันนึงเขาก็ได้ไปเจอโฆษณาว่าครีมปีศาจอะไรเงี้ยเหมือนลูกอมปีศาจกินแล้วลิ้นม่วงอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้คือเป็นครีมสารพัดนึกทาแล้วสวยเอางี้ดีกว่านั่งมองทีวีแม่งพูดอยู่ทุกวันแม่งนั่งดูทีวีแบบฉันอยากสวยดูทีวีป๊อปทีวีพูดอะไรอยากสวยใช่ไหมได้สิกดสั่งนี่เลยแม่งสั่งมาเลยแล้วหลังจากที่สั่งมาเราก็ได้เห็นผู้หญิงคนนี้ทาปั๊บแพ้ก็ไม่ยอมเชื่อผัวไม่ยอมเชื่อใครทั้งนั้นแพ้มันครีมกำลังทำงาน
พราะว่าในโฆษณาบอกครีมกำลังทำงานแพ้เป็นผื่นแดงเต็มตัวเลยหัวนางก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยมึงแพ้ขนาดนี้บ้าป่ะเนี่ยมึงไม่ได้ไอ้สัตว์มึงแพ้ขนาดนี้เนี่ยมันต้องไปหาหมอมันไม่ใช่ครีมทำงานแล้วกูว่าสมองมึงอ่ะน่าจะหยุดทำงานแล้วอะไรอย่างนั้นก็เกิดเป็นซีนฆาตกรรมไปแบบพลั้งมือฆ่าคือหลุดไปแล้วอ่ะคือกูไม่สนเนี่ยเพราะว่ากูแบบเหมือนในไทยก็เห็นข่าวบ่อยๆผมโอ้โหแม่งเชื่อมโยงกับข่าวที่ผ่านมาในเมืองไทยเหมือนกันนะอย่างเช่นพระบิดาอะไรนั่นนะเออมันอย่างนั้นเลยประมาณนั้นเลยเว้ยแล้วแบบผู้หญิงคนนี้ก็คลั่งแล้วคลั่งไอ้ครีมตัวนี้คือแบบมันกำลังทำงานมันกำลังทำงานมึงไม่เชื่อใช่ไหมบันดาลโทสะขวานจามหัวผัวตายห่าระหว่างนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะเหมือนเพ้อหน่อยเว้ยหนังเขาตัดเราแยกไม่ออกเลยอันไหนความจริงอันไหนความฝันหรืออันไหนภาพลวงตาเราแยกไม่ออกเลยแต่มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งของทุกๆวันเขาไปยืนหน้ากระปุกครีมแล้วครีมแม่งบึ้บ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 ไหลทะลักออกมาจากหลอดมันอะเต็มไปหมดสักพักมันขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์ครีมเป็นคนเลยเว้ยเป็นมนุษย์ครีมยืนอยู่สักพักแม่งแบบจูบกับมนุษย์ครีมแบบกอดรัดฟัดเวียงเหมือนแทบจะมีเซ็กกับครีมอะไรอย่างเงี้ยไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าเขาเข้าใจเปรียบเทียบนะการที่คนเราไปเจอของที่ใช่การที่คนเราไปเจอของหรือวัตถุบางอย่างที่มันตอบสนองเราได้อะเราจะรู้สึกว่าโหฉันรักสิ่งนี้จังเลยเขาก็เปรียบเทียบความรักนั้นกับความรักแบบชายหญิงก็เลยสร้างตัวละครที่เป็นเหมือนมนุษย์ครีมขึ้นมาแล้วตัวผู้หญิงคนนี้ก็คือกอดรัดฟัดเหวี่ยงจูบเราจะได้เห็นผู้หญิงนี้กอดจูบกับครีมที่เป็นตัวเลยนะครีมขึ้นมาเป็นผู้ชายเลยเว้ยแล้วเขาก็กอดจูบแบบเหมือนจะแทบแบบยอมพีกายมีเซ็กกับครีมเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยเขาก็ตีความแบบนี้ผมมองว่าเจ๋งมากนะครับแต่ว่านะด้วยความที่3เรื่องก่อนหน้าเนี่ยบรรยากาศดีพร็อพอาร์ตดีเรื่องที่3ก็เนื้อเรื่องดีแล้วแม่งงานอาร์ตงานพร็อพก็ดีด้วยแล้วบทก็ดีมันทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดรอปลงไปหน่อยแต่ผมชอบไอเดียหยิบยกเรื่องใกล้ตัวมาเล่าแล้วก็มาพรีเซนต์ในแบบที่มันโอเคสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เขาก็ให้ลงเอยในแบบที่นอนลงไปในครีมปั๊บแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็สวยเลยสวยปั๊บแล้วก็เดินไปตามนู้นตามนี้มีแต่คนชอบคนรักคนหลงสำหรับผมนะผมมองว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะตายอยู่ในบ่อครีมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนังเขาไม่ได้แบบมาสรุปให้ทุกคนดูนะแต่เป็นเรื่องที่คุณเอาไปตีความเอาเองคุณอยากเชื่อแบบไหนก็ได้ตามแต่คุณพอใจที่จะเชื่อมันคุณจะเชื่อว่าสิ่งนั้นหลังจากที่นางเอกจมไปในครีมปั๊บลุกขึ้นมาแล้วสวยเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงก็ได้สำหรับผมมองว่ามันน่าจะเป็นเหมือนความคิดช่วงห้วงวินาทีสุดท้ายอ่ะหลังจากที่มันนอนลงไปอ่ะมันนอนลงไปปั๊บแล้วมันจมลงไปในครีมสังเกตว่าหน้าตามันค่อนข้างที่จะอิ่มเอมว่าแบบกูจะสวยแล้วกูจะสวยแล้วกูจะสวยแล้วปั๊บช่วงจังหวะที่จะจมครีมตายนี่ก็คือเป็นภาพที่เราเห็นในช่วงจบสาเหตุที่ผมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีจังหวะจบนะครับของตอนน่ะที่เขาทิ้งที่หน้าผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็กุ้มกลิ่มแบบสังเกตนะจังหวะที่เขายิ้มมันเหมือนจังหวะของคนที่แบบจมน้ำแล้วใกล้ตายอ่ะมันมีจังหวะอ๊อกอ่ะเหมือนแบบสำลักแบบน้ำมันเข้าอ๊อกอย่างนั้นอ่ะแล้วจังหวะที่ผู้หญิงเขายิ้มตอนหลังอะความรู้สึกผมอะเหมือนมึงกำลังจมน้ำอยู่เลยนะจังหวะมึงยิ้มอะผมก็เลยแบบอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วมาสวยหรอกมันจะมีครีมเฮียอะไรเปลี่ยนมึงให้เป็นคนละคนแบบนั้นอะมันไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงอะตายในบ่อครีมแล้วมึงอะตายในอ่างครีมนั่นแล้วสุดท้ายเรื่องที่4เนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมของคนที่อยากสวยเว้ยเป็นโศกนาฏกรรมที่ผู้หญิงคนนึงที่คลั่งแล้วคลั่งสวยคลั่งสวยฆ่าผัวไม่เชื่อว่าครีมนี่จะสวยมึงใกล้จะตายแล้วด้วยซ้ำมึงผื่นแดงขนาดนั้นอยู่ดีๆแม่งแช่ครีมที่ทำให้ผื่นมึงแดงแช่ครีมแช่ซ้ำสวยเลยมันดูแบบไอ้สัตว์มึงฝันไปแล้วแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยคือโศกนาฏกรรมของคนอยากสวยแต่ว่านะมันมาในแบบที่4อ่ะมันก็จะแบบจืดๆหน่อยเพราะ3เรื่องแรกก็ทำได้ดีเรื่องเนี้ยถ้าไปอยู่ในอันดับตอนที่1ที่2อ่ะจะรู้สึกดีกว่านี้ผมเลยรู้สึกว่าดรอปๆลงไปหน่อยนะครับคือไม่ค่อยเผ็ดว่างั้นเถอะนะครับแต่สิ่งที่เผ็ดและอร่อยที่สุดก็คือโอพัฟ
นะครับอยากจะบอกว่าโอพัฟรสสไปซี่โคเรียมี2รสชาติด้วยกันก็คือรสสวีทโคเรียหวานกลมกล่อมเผ็ดกำลังดีกับอีกตัวหนึ่งนะครับซองสีดำนั่นจะเป็น Extreme Spicy Korea นะครับอันนี้จะเผ็ดโดดนะครับเหมาะกับคนชอบเผ็ด Spicy Korea นะครับของ Opap Shake สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา 7-Eleven ออนไลน์ออนไลน์ได้หมดนะครับผมและเมื่อคุณซื้อครบ300บาทนะเอาบิลถ่ายรูปไว้ปุ๊บปุ๊บอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Opapมันแลกอย่างนี้ได้นี่ตุ๊กตาผ้าห่มเอ้ยนะครับเป็นหมวกผ้าห่มลายน้องสตรอเบอรี่อย่างนี้ก็ได้อย่าลืมนะเวลาดูหนังถ้าไม่รู้จะกินอะไรกินโอพับครับเรื่องที่5เป็นเรื่องราวของภาพวาดอาถรรพ์นะครับเป็นหนังพีเรียดด้วยนะบรรยากาศดีบรรยากาศดีให้ได้นะครับบรรยากาศดีพูดถึงภาพวาดอาถรรพ์มีผีมีหลอกมีตำนานเชื่อมโยงกับภาพวาดคือตอนที่5จืดสุดผมรู้เลยใครที่แม่งจะหลับหรือใครที่แม่งจะเบื่อหรือใครที่แม่งจะรู้สึกว่าอ๋อซีรีส์ตัวนี้จืดต้นเหตุมาจากตอนเหี้ยนี่เลยเรื่องราวเข้มข้นไหมสำหรับผมคือมันก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นน่ะคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีการโต้เถียงซีนทอล์กก็ไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นก็เหมือนไปเรื่อยๆเหมือนเราตามติดชีวิตผู้ชายคนหนึ่งนะครับกับภาพวาดอาถรรพ์แล้วก็หลอน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 ไปเรื่อยๆเหมือนเป็นซีนพักเบรกที่ถ้าใครปวดฉี่ก็ลุกไปฉี่ตอนนี้ EP ที่6ผมว่าเป็น EP ที่ใครหลายๆคนน่าจะอยากดูมันแน่เลยเพราะว่าตอนที่6เนี่ยนำแสดงโดยรูเพิร์ตกรินท์รูเพิร์ตกรินท์เล่นเป็นชายคนหนึ่งที่สูญเสียพี่สาวไปแล้วเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยพี่สาวกลับมาเข้าไปในมิติหนึ่งที่จะเอาพี่สาวมาได้นะครับมีเรื่องของไสยสงไสยศาสตร์ปีศาจมิติมืดนะครับผมสุดท้ายรูเพิร์ตกรินก็สามารถช่วยพี่สาวมาได้แต่พี่สาวมึงอ่ะถึงฆาตไปแล้วมึงช่วยมาอย่างเงี้ยมันผิดเพราะฉะนั้นตะวันขึ้นต้องมีคนตายเพราะว่ามึงเอาคนตายมึงช่วยชีวิตคนตายกลับขึ้นมามึงต้องตายเชื่อมั้ย EP ที่5กับ6เนี่ยเป็น2 EP แห่งความน่าเบื่อมากผมเบือนหน้าหนีบ่อยมากอ่ะเมื่อไหร่จะจบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวจะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็อยากจะรีวิวนะผลงานของเกียร์โมเดลโตโร่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮียอึดอัดเป็น2ตอนแห่งความอึดอัดทรมานน่าเบื่อสัสๆ EP ต่อไป EP 7นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งที่เปิดบ้านแล้วก็มีคนมาเข้ามาในบ้านเขาทั้งเรื่องก็ไม่มีอะไรนอกจากเศรษฐีคนนี้มาอวดรวยแล้วก็พี่ยาการนั่งดื่มเหล้านี่จากสงครามโลกมีรอยบินตรงนี้มีดีเทลนู่นนี่นี่มันของหายากมากวันนี้เราจะมาดื่มดำกับวิสกี้มั้งถ้าจำไม่ผิดวิสกี้ขวดนี้ที่หายากมากๆเราจะมาดื่มดับมันกันแล้วก็ลินปั๊บหนังเรื่องนี้มีดีอย่างเดียวคือผมว่าบรรยากาศดีซาวดีเลือกใช้ซาวด์สกอร์คุณลองนึกถึงแบบหนังไซไฟช่วงยุคแบบ80อย่างนั้นนะครับมันจะมีเสียงซาวด์สกอร์ที่เป็นเหมือนซาวด์อิเล็กทรอนิกส์อยู่คุณลองนึกถึงนี้ก็ได้เหมือนแบบ Blade Runner ฟีลนั้นฟีลนั้นนะครับฟีลอย่างนั้นเลยนะมีการใช้โทนสีที่เน้นไปที่สีแดงส้มร้อนแรงสีหนังจะดูร้อนแรงมากจะดูแบบอบอ้าวตลอดเวลากูเปิดแอร์15ดูตอนนี้กูยังรู้สึกร้อนอยู่เลยโอ้โหมันร้อนมากและอีกหนึ่งสิ่งที่ดีในนี้ก็คือพวกซีนที่ต้องโชว์อาร์ตมันจะมีซีนที่เห็นคนค่อยๆละลายแบบคือตอนเนี้ยเป็นตอนที่ผมไม่เหมือนกำลังดูหนังอะผมเหมือนกำลังถูกพาเข้าไปถูกพาเข้าไปแล้วพาไปเดินดูอาร์ตแกลเลอรี่ที่มีอ๋อมีตรงนี้ซีนนี้โอ้ห้องสวยมากนะดีไซน์ออกมาสวยมากแล้วก็มีซีนอารมณ์เหมือนห้องบันทึกเสียงอะบันทึกเสียงดนตรีอะอย่างนั้นน่ะมีคนแยกดูเป็นห้องมอนิเตอร์ข้างนอกแล้วก็มีเศรษฐีกับคนที่เขาเชิญมานั่งอยู่ข้างในแล้วก็พี่ยากินเหล้ากันมีคนคุมอยู่ข้างนอกเหมือนกำลังดูวงร็อกที่กำลังบรรเลงอะไรบางอย่างอยู่อย่างร้อนแรงสีห้องก็แดงบรรยากาศเหมือนกูกำลังดูวงร็อกที่กำลังอัดเพลงชิ้นโบแดงอ่ะที่น่าจะ
เกลี้ยกล่อมมากๆแน่ๆสุดท้ายมันเกลี้ยกล่อมจริงๆไปเจอเอเลี่ยนแล้วก็เอเลี่ยนแม่งเข้ายึดร่างมนุษย์ประมาณนั้นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีการร้อนมากละลายตัวละลายเห็นเป็นทรานซิชั่นแบบตัวละลายส่วนตัวผมชอบนะชอบงานอาร์ตชอบวิธีการนำเสนอเขาแต่ก็ต้องพูดจริงๆว่าในส่วนของเนื้อเรื่องอ่ะมันเหมือนหลบให้งานอาร์ตมันได้โชว์และเฉิดฉาย EP สุดท้าย EP ที่8ผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ถูกใจสาวก Walking Dead ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่านักแสดงนำของเรื่องนี้คือแอนดรูว์ลินคอล์น EP นี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษานกอ่ะเขาถ่ายรูปนกแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมของนกเป็นคู่ผัวเมียนะครับเขามาปีกวิเวกทำงานในสถานที่ห่างไกลที่หนึ่งนะครับเป็นเหมือนบ้านเก่านะครับแล้วมาถ่ายรูปนกกันทำข้อมูลเสิร์ชข้อมูลมาทำงานกันนะครับคู่นี้เขามีปัญหาตรงที่เขาเคยแบบเสียลูกไปในอดีตแล้วก็มาเจอกับบ้านอาถรรพ์ที่เป็นเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับผีแม่ลูกเหมือนกันปมปัญหาของผีของวิญญาณที่เกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกับนางเอกของเรื่องเลยก็คือลูกตายแต่ไอ้ผีที่สิงอยู่ที่บ้านคือตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมันก็เลยมีเรื่องราวความหลอนนู่นนี่นางเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านก็ถูกหลอกอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้เรื่องผมพยายามช่วยคุณแล้วก็ไม่รู้เรื่องยังดีว่าตอนสุดท้ายเนี่ยครับมันจะมีซีนดราม่าที่ตัวแอนดรูว์ลินคอล์นนะครับผมเขาต้องต่อบทต่อบทกับนักแสดงที่เล่นคู่กับเขาอยู่ปะทะคารมกันปุ๊บมันดีคือพอมันเป็นดราม่าเนอะมันมีกลิ่นของดราม่าเจืออยู่แล้วมันมีซีนที่สุดท้ายเหมือนอารมณ์มันมาระเบิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันระหองระแหงมาตลอดอยู่แล้วปัญหาชีวิตคู่ของทั้งคู่ก็มีใหญ่ๆก็คือตัวผู้ชายนะครับเขา move on ได้แล้วลูกเสียก็จริงเขาก็เสียใจมากๆด้วยแต่เขา move on ได้แล้วเขาอยากลองมีลูกอีกคนนึงแต่ว่าตัวผู้หญิงเขา move on ไม่ได้เขายังติดอยู่กับสิ่งที่เขาสูญเสียคือลูกนะครับผมแล้วพอมาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยก็โดนผีหลอกอีกเป็นผีแม่ลูกแล้วเขาก็ได้เริ่มรู้ไปเรื่อยๆว่าอ๋อเป็นผีแม่ลูกตัวแม่ฆ่าลูกตัวเองใช่ไหมแล้วฆ่าตัวตายตามใช่ไหมเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมบอกแค่ว่าคุณอย่าเหมือนคนอื่นได้ไหมผมอุตส่าห์ช่วยคุณหาที่พักให้ผมช่วยคุณมากผมนับถือคุณนะแต่คุณมาพูดแบบนี้คุณแม่งไม่ต่างอะไรจากคนอื่นๆเลยที่แม่งแบบมาพูดว่าบ้านผมมีผีสิงไอ้พวกนี้คือพวกหิวแสงแล้วไอ้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สามีพยายามจะมีเซ็กด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกปัดตลอดเวลาเพราะว่าแบบทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรเหมือนผู้หญิงคนนี้ยังผูกใจเจ็บอยู่ว่ากูเสียลูกมันเหมือนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้นะแล้วงานก็เครียดพอมาอยู่บ้านนี้ไปเจอแบบนี้เจ้าของบ้านก็หาว่าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาอีกกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ต้องแบกรับทุกอย่างระบายก็ไม่ได้สุดท้ายก็เหมือนพยายามแบบศึกษาเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องผู้หญิงคนนี้ด้วยตัวเองและผีแม่ลูกคู่นี้ก็เหมือนพยายามนะเปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยตัวตนให้ตัวนางเอกได้เห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับลูกฉันและชะตากรรมชีวิตของฉันคืออะไรเขาพยายามเปิดเผยปุ๊บๆสุดท้ายแล้วเนี่ยผีคู่แม่ลูกเนี่ยไม่ได้ต้องการมาหลอกเพื่อต้องการให้กลัวหรือตายแต่ต้องการมาหลอกเหมือนคล้ายๆมาสะกิดอะสะกิดให้ตัวนางเอก move on ได้แล้วมีซีนด้วยที่ผีแม่งโทษตัวเองว่าฆ่าลูกแล้วผิดอะโทษตัวเองไปเรื่อยโทษมันก็เหมือนนางเอกที่ไม่ยอมมีเซ็กกับผัวไม่ยอมแบบ move on ไปข้างหน้าคือตัวเด็กก็ตายไปแล้วอย่าให้จิตใจของคนอยู่อะต้องตายไปพร้อมคนที่ตายไปแล้วสามีคือคุณที่คุณรักใช่ไหมคุณ move on กับเขาไหมมีลูกคนใหม่แก้ตัวใหม่มันยังทันนะมึงดูอย่างผีแม่ลูกคู่นี้ดิเขาฆ่าลูกแล้วเขาฆ่าตัวตายตามลูกไม่มีโอกาสแล้วนะที่จะ move on ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นหนังเรื่องนี้เขาก็มีแฝงเรื่องพวกนี้มานะครับก็ผีไม่ได้มาหลอกนะแต่มาสอนนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูคีเชหน่อยแต่ก็โอเคผมมองว่าเป็นตอนเดียวนะในเรื่องเลยที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนหนังมอนสเตอร์ผมเกือบลืมเลยว่าเอ๊ะนี่โปรเจกต์ของเกียโมเดโตโรหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีมอนสเตอร์อะไรหวือหวาเหมือนตอนก่อนหน้านี้โอ้โหโชว์ของอาชีพหายพอรู้ว่าเป็นโปรเจกต์ของเกียโมเดโตโรเขาก็สนองป๋าหน่อยป๋าเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นแบบเจ้าพ่อมอนสเตอร์ไงก็สนองหน่อยหนังเรื่องนี้เหมือนแบบดอนแคร์กูจะทำหนังผีอ่ะก็เป็นผีอยู่ตอนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะเกียโมเดโตโรเขาก็
ยัดตอนนี้เข้ามาอยู่เป็นตอนสุดท้ายอาจจะแบบล้างตามั้งเบื่อมอนสเตอร์ก็เอาผีมาตบจบซะหน่อยคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรเป็นของหวานตบท้ายอะไรอย่างนั้นนะครับถ้าถามผมนะผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดถามทุกคนด้วยทุกคนชอบเรื่องไหนที่สุดผมก่อนเดี๋ยวทุกคนคอมเมนต์มาผมชอบ EP 3สุดผมว่า EP 3เนี่ยดูเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมที่สุดมันไม่ได้เน้นว่ากูจะมาโชว์อาร์ตโชว์เอเลี่ยนอย่างเดียวมันบทดีด้วยนะเนื้อเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ว่าจะมีคอนฟลิกต์ที่แข็งแน่นปักหรือไม่ได้ต้องการที่จะแบบเชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์อะไรที่มันใหญ่มากมันก็คือเอเลี่ยนคนนึงที่เป็นนักเดินทางกูแค่ทำตามสัญชาตญาณของกูวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้กูเป็นเอเลี่ยนปรสิตกูจะไม่ฆ่าคนก็ไม่ได้ถ้ากูไม่ฆ่าคนไม่ยึดร่างกูตายแต่ทางฝั่งนักสืบที่เป็นมนุษย์เขาก็ต้องสืบเพราะธรรมชาติของมึงมันฆ่าคนไปแล้วมึงคือฆาตกรต่อเนื่องและเป็นเหตุการณ์ความเชื่อเฉือนระหว่างนักสืบกับฆาตกรที่ทั้งคู่ก็มีเหตุผลของตัวเองส่งผลให้ซีนคลายแม็กตอนท้ายจังหวะที่กำลังผ่าตื่นเต้นมากมีจังหวะการบิ้วอัพไอ้ซีนกำลังผ่านั่นแหละย้ายร่างนอนคุยกันบนเตียงผ่าตัดคุยไปด้วยไอ้เหี้ยเอเลี่ยนนี่ก็แบบด้วยความที่ไม่มีความรู้สึกไงก็กรีดปรึบแล้วก็ย้ายล่างช่วงจังหวะนั้นตื่นเต้นมากคือตอนที่3เนี่ยเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดคุณชอบตอนไหนที่สุดคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมด้วยนะระหว่างดูหนังนะครับหาอะไรกินมันก็เพลินเพลินดีนี่เลยลองเลยนะครับโอพับเชคสไปซี่โคเรียเซเว่นอีเวนต์ออนไลน์ได้หมดเก็บบินเอาไว้300แลกของได้อีกภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยทับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุณกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ